ย่าก็จะมาเล่าเรื่องโลก2ใบนะคะของป้าย่าไม่ใช่โลกใบที่2ของป้าย่าที่นอร์เวย์นะคะตามกระแสนิดนึงเนาะจะบอกว่าโลกใบแรกก็คือลุงเนาะจะเป็นใครไม่ได้ก็ต้องลุงใช่ไหมคะส่วนแล้วโลกใบที่2ล่ะขาดไม่ได้เลยคือผู้หญิงคนนี้นะคะแตนแม่ย่าของป้าย่าเองเนาะจะบอกว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นอร์เวย์นะ5ปีนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นทุกสิ่งเนาะเป็นคนขับรถนะคะเป็นคนส่งกำลังใจนะคะไม่ว่าจะป้าย่าจะไปไหนก็ขับรถไปส่งนะคะตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะไปส่งถ่ายบัตรที่ตำรวจนะคะพาไปต่อพาสปอร์ตพาไปต่อบัตรนะคะต่อยื่นวีซ่านะคะพาไปช้อปปิ้งนะแล้วก็พาไปทำงานขับรถจากที่ทำงานที่หนึ่งไปส่งอีกที่หนึ่งที่ป้าย่าบอกป้าย่าทำที่เทศบาลใช่ไหมคะเรื่องจากเทศบาลก็ไปจอดรอแล้วก็ไปส่งที่ร้านอาหารนะคะนั่นแหละผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีเวลาป้าย่าไปขายปอเปี๊ยะที่ตลาดนัดคนเดินนะคะถนนคนเดินถ้าลุงไม่อยู่ก็ผู้หญิงคนนี้ขับไปส่งนะคะแล้วลุงก็ไม่เคยไปนั่งเฝ้าป้าย่าที่ร้านขายปอเปี๊ยะเลยนะก็เป็นผู้หญิงคนนี้นะคะไปป้วนเปี้ยนนะคะจะเดินตลาดก่อนนะคะแล้วก็วนมาหาลูกสะพายนะคะแล้วก็ถามว่าเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งนะเป็นไงมั่งขายดีไหมขายหมดยังอะไรอย่างเงี้ยแรกๆนะคะเขาจะไปทุกอาทิตย์เลยไปทุกวันเสาร์ที่ป้าย่ามีขายเนาะเขาจะไปแล้วก็บางวันก็จะไปนั่งที่ร้านกาแฟตรงข้ามกับร้านที่ป้าย่าที่ป้าย่าขายปอเปี๊ยะนะเป็นร้านกาแฟเขาก็จะไปนั่งแล้วก็รอลุ้นรอดูตามป้าย่าไปนะคะว่าเป็นยังไงคนเยอะไหมขายดีไหมนะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะโลกใบที่สองเนาะนั่นแหละแล้วก็เวลาทำอะไรให้กินนะคะทำอะไรให้กินเนี่ยไม่เคยที่จะบอกว่าไม่อร่อยนะคะอร่อยทุกอย่างนะคะแม้แต่ส้มตำปลาร้านะแกงเห็ด นี่วันนั้นป้าย่ามามีเพื่อนมากินข้าวที่บ้านเนาะชวนแกมานั่งด้วยเพราะแกก็รู้จักกับเพื่อนป้าย่าเงี้ยเนาะแกก็ชิมส้มตำปลาร้าเนาะแล้วก็แกงเห็ดนะที่ป้าย่าไปเก็บกันอะแกงเห็ดพึ่งหวานอะแล้วป้าย่าก็มาเล่าให้ลุงฟังว่านี่แม่มานั่งกินด้วยนะลุงแกพูดอยู่คำหนึ่งว่าทำไมให้แม่กินป้าย่าก็นึกตกใจเหมือนกันนะว่าเอ้าเราลืมนึกไปเนาะลุงแกบอกว่าทำไมให้แม่กินแม่แก่แล้วอายุก็เยอะกินเผ็ดไปหรือว่ากินอะไรที่มันสำแดงท้องเนาะผิดกระบูนนะจ้าบ้านเราเรียกผิดกระบูนเนาะผิดกระบูนท้องอ่ะจะทำยังไงอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เลยคิดว่าจริงจริงของลุงอ่ะทำไมป้าย่าไม่คิดถึงจุดนั้นเลยจนรู้สึกผิดมากเลยนะคิดวันนั้นนะคิดว่าภาวนาว่าอย่าให้แม่ย่าเป็นอะไรนะอย่าให้แกปวดท้องเลยนะเพราะว่าแกก็เนาะเราทำแกงเห็ดน่ะแกก็ชิมอ่ะแกก็ไม่ได้กินเยอะนะคะแกก็ชิมแกงเห็ดนั่นแหละจะทำอะไรให้กินก็ชิมนะคะชิมหมดเลยนะไม่ว่าจะกินแกงเห็ดส้มตำทุกอย่างทำให้กินชิมหมดถ้าแกไม่ชอบแกก็ไม่กินต่อแค่นั้นเองแต่ทุกอย่างเลยกินนะคะกินต่อแล้วก็กินเยอะนะบางทีนะนั่นแหละคือผู้หญิงคนนี้ไม่เคยปฏิเสธเลยนะคะแล้วก็อะไรอ่ะชอบตลอดชอบทุกอย่างนะปอเปี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยแกชอบมากเลยนะแกชอบอาหารไทยนะเป็นอะไรที่ป้าย่าโชคดีนะที่มีแม่ย่าแกซัพพอร์ตให้หลายๆเรื่องWe'll be right back.
่วงวันเกิดก็เป็นคนแรกนะคะที่อวยพรให้ลูกสะใภ้นะลุงนี่อย่าหวังเลยค่ะลืมวันเกิดไปยากเกือบทุกปีเลยค่ะใส่ที่คาดผมก็ใส่นะจ๊ะเป็นบอลค่ะมาดูค่ะมามาเยอะมาดูแฮนด์บอลเชียร์นอร์เก้นี่ล่ะค่ะกำลังใจที่อยู่เบื้องหลังเล็กๆน้อยๆของป้าย่าที่อยู่นอร์เวย์นะคะถ้าไม่มีเขาผู้หญิงคนนี้เราก็จะอยู่ยากขึ้นนะคะขอส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ